ก๊อตอิทธิพัฒน์เผยแล้วความสัมพันธ์ริชชี่หลังถูกโยงคู่รักเลิกเงียบค่ะเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ถูกจับตามองว่ารักร้าวหรือเปล่าอย่างก๊อตอิทธิพัฒน์และริชชี่อรเนศค่ะซึ่งมีข่าวลือออกมาว่าทั้งคู่นั้นซุ่มเลิกเงียบนั่นเองล่าสุดหนุ่มก๊อตได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวทั้งหมดเอาไว้แล้วว่าก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรค่ะแค่งอนกันเรื่องเล็กน้อยเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ค่อยเข้าใจไม่ได้ทะเลาะกันหนักถึงขั้นจะเลิกกันก็เข้าใจหลายคนอาจตามข่าวในโลกโซเชียลก็อาจจะคิดว่าเราเลิกกันยืนยันไม่ได้เลิกกันค่ะยังคุยกันปกติยังไม่ได้เกี่ยวกับมือที่3ใดๆปัญหาอาจจะมาจากเรื่องบางเรื่องที่เราไม่เข้าใจกันก็เริ่มรู้ว่าเขางอนสุดท้ายเราก็ง้อคุยกันไม่เข้าใจตรงไหนส่วนตัวก็บอกว่าเห็นข่าวก็แอบตกใจเหมือนกันค่ะณตอนนั้นเราไม่ได้อยู่กรุงเทพด้วยกันเลยยังไม่ได้เห็นคนที่ติดตามพวกเราได้เห็นว่าเป็นอะไรพอเขากลับมาได้เห็นลงรูปว่าเราไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้มีปัญหาหนักก็ขอบคุณทุกกำลังใจพวกเราก็ดีใจที่คนชื่นชอบเราสองคนค่ะแต่ในตอนนี้กลับมาไลฟ์ขายของเหมือนเดิมมันก็เรื่อยๆกำลังเติบโตนั่นเองค่ะThank you.